สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ16สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันพุธกันแล้วนะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้าง Set Index นั้นบวกกันไปได้ประมาณ 5.88 จุดนะคะนะคะก็หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมีความกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีเหนือพอมาเมื่อวานนี้อ่ะเด้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนเปิดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปไฮที่ 1,572.07 จุดในขณะที่โลเมื่อวาน 1,567.19 จุดขออภัย 1,565.43 จุดแล้วก็ปิดที่ 1,567.19 จุดนะคะก็บวกกันไปได้แหละประมาณ 5.88 จุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อจะเป็นยังไงย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำทุกวันนะมีปัญหาอะไรเราจะได้รู้ว่าไปช่องทางไหนยังไงกันบ้างจริงๆ YouTube เราก็มีนะตามบนหน้าจอนี้เลยนะคะคุณผู้ชม Channel 8 Thailand แล้วก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะเลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะคุณผู้ชมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคุณผู้ชมดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งข่าวทั้งกีฬาไม่ได้เสียรายเดือนนะคะแถม YouTube ก็คุณผู้ชมยิงจากโทรศัพท์ขึ้นจอได้เลยนะคะไม่เป็นการรบกวนโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็คุณผู้ชมก็พกพาไปไหนก็สะดวกต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทีวีเสียบช่อง HDMI ได้เท่านั้นล่ะค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วทีวีไทยชมได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะworldwideweb.wellnessmarkshop.com นะอันนี้ก็รับชมทางนี้ได้และอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็รับชมผ่านทางด้านของ HBP Channel นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทางด้าน HBP Channel ด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการลงทุนของเรากันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ในส่วนของสหรัฐอเมริกาปิดแบบมีทั้งลบและบวกนะคะประเด็นเนี่ยที่เข้ามากดดันสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะตัว S&P 500เนี่ยแหละค่ะก็คือหุ้นกลุ่มค้าปลีกยักษ์ใหญ่นะคะก็คือ Home Depot นั่นเองนะคะจริงๆผลประกอบการของเขาเนี่ยประกาศออกมานี่แข็งแกร่งมากเลยแต่ก็ปรากฏว่านักลงทุนดันไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของข้อจำกัดของซัพพลายในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มองว่าอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้นะก็เลยเข้ามากดดันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันยังมีตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐนะคะซึ่งประกาศออกมาเนี่ยบวกมากที่สุดในรอบ7เดือนในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อยานยนต์มากขึ้นนะคะก็เลยเนี่ยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อคืนนี้นะก็ถ้ามาดูภาพของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าดาวโจนส์ก็บวกไปแค่นิดเดียว S&P 500ติดลบไป 0.05% แล้วก็ Nasdaq ติดลบไป 0.11% ส่วนเรื่องของความกังวลในคาบสมุทรเกาหลีเหนือตอนนี้ก็คลายความกังวลไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ก็นิเคอิญี่ปุ่นบวกไปเล็กน้อยนะคะ 0.01% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.34% หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.46% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.06% นะคะมาดูกันต่อทางด้านของคอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.58% อินโดนีเซียบวกไป 0.19% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.02%แล้วก็ Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 0.64% ลบๆ บวกๆค่ะคุณผู้ชมผสมผสานกันไปสำหรับเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนะคะมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนนี้จริงๆย่อนะคือพูดง่ายทรงตัวติดลบไปนิดเดียวนะคะ47.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากเมื่อวันศุกร์เนี่ย47.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลย่อไปนิดหนึ่งนะคะก็
ก็ประเด็นก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่านะคะแล้วก็มีเรื่องกดดันจากรายงานที่ว่าโรงกลั่นน้ำมันในจีนเนี่ยเขาชะลอการผลิตคือการผลิตเนี่ยชะลอตัวลงนะคะถ้าเกิดดูเฉลี่ยรายวันแล้วเนี่ยต่ำที่สุดนะตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเลยนะคะก็เลยสร้างความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการในประเทศจีนนี่ก็เป็นประเด็นของน้ำมันส่วนทองคำทองคำนี่ดิ่งหนักสุดในรอบเกือบ6เดือนเลยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้บอกไปละข้อมูลค้าปลีกแล้วก็การผลิตของสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะคะแล้วก็เรื่องของความกังวลทางด้านของเกาหลีเหนือก็คลายความกังวลลงนะคะค่าเงินบาทก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่แข็งค่านะคะไม่ได้อ่อนมากนะคะตอนนี้ก็33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มาชนตรงนี้ตรงแนวต้านนี้ประมาณนี้พอดีเลยนะคะที่มันเหมือนแกว่งในกรอบเนี่ยประมาณเนี้ย33.30 บาทนะคะก็ครบทุกสินทรัพย์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็บวกไป 5.88 จุดด้วยกันนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะอู้เสียงดังครับสวัสดีครับเสียงดังมากเลยคุณอ๋องคะฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับอุ้ยค่อยๆเปิดเสียงก็ได้นะคะเสียงดังมากไม่ได้ว่าคุณอ๋องนะคะไม่ได้พูดถึงคุณอ๋องคุณอ๋องคะครับผมได้ยินไหมครับค่ะเดี๋ยวช่วยเพิ่มเสียงให้นิดนึงนะคะคุณอ๋องวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงกันต่อเมื่อวานนี้มีความพยายามละบวกขึ้นมาได้เพราะคลายความกังวลเรื่องของเกาหลีเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าดูท่าทางเหมือนกับจะกลับมาลักษณะเดิมอีกหรือเปล่าคะไซด์เวย์อีกแล้วแกว่งในกรอบแคบๆอีกไหมคะสำหรับในวันนี้เนี่ยค่ะคือผมมองไอ้ประเด็นคลายกังวลเนี่ยนะครับอย่างตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะฟื้นตัวดีๆได้ในคืนวันศุกร์กับคืนวันจันทร์นะครับสังเกตว่าคืนเมื่อวานวันอังคารเนี่ยก็เริ่มแบบอัตราเร่งลดลงแล้วเพราะว่ามันเป็นการย้อนขึ้นมาจากของเดือนที่ลงมาจากประเด็นการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าจะขึ้นได้ต่อเนี่ยดูขาดปัจจัยหนุนนะครับให้มันปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศแล้วเซตบ้านเราก็ผมว่าเป็นเหมือนกันคือยังขาดปัจจัยหนุนให้จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็เลยมองอัพไซด์น่าจะจำกัดที่ประมาณกรอบบนประมาณ1570-1575นะครับเมื่อวานก็มาในช่วงนี้แล้วก็ไม่ผ่านเริ่มอ่อนตัวลงแล้วคือก็ต้องระวังในทางปรับตัวลงต่อได้อีกเหมือนกันเพราะว่าดูจากอะไรดูจากหุ้นบิ๊กแคปหลายตัวตอนนี้นะครับก็เป็นแรงขายซะมากกว่านะครับไม่ค่อยมีตัวที่ประคองเซตเหมือนแต่ก่อนแล้วที่มันยังแกว่งแคบๆทำไมตลาดไม่ลงเลยทำไมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กปรับตัวลงนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มลงหมดทั้งตลาดอะคือเล็กกลางก็ลงนะครับบิ๊กแคปก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วสังเกตก็คือธนาคารนะครับลงสื่อสารแอดวานซ์อินทัชก็ลงนะครับปูนใหญ่ก็ชะลอตัวปรับตัวลงนะครับพลังงานก็ทรงๆตื้อLT ก็เริ่มลงแล้วเหมือนกันขนาดตัวที่แข็งสุด LT เนี่ยนะครับที่ขึ้นดีๆเมื่อวานก็เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าโอกาสลงผมว่าไม่ได้มองเป็นไซด์เวย์นะผมว่ามีโอกาสจะลงได้ต่อเลยครับผมซึ่งก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 1,560 จุดนะครับแล้วถัดไปมากกว่านั้นเนี่ยผมมองก็มีโอกาสจะลงมาที่รับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,554 จุดครับผมโอเคก็ คือแม้มีแววว่าจะลงกว่านี้อีกนะคะคือหลังจากที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า Big Cap ก็ไม่ค่อยจะพยุงตลาดสักเท่าไหร่แล้วนะคะคือแนวต้านเนี่ย 1,570-1,575 แต่พอถึงปุ๊บก็จะมีความอ่อนแรงคือไม่ผ่านนะคะวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณเนี้ย1570-1575เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับ1560ถ้าหลุดก็1554นะคะครับก็ถ้าถามว่ามีโอกาสตรงไหนก็โอกาสในทางลงมากกว่าถ้าดูแบบเหมือนแบบภาพรวมต่อไปในภาพข้างหน้านะเพราะว่าคือบ้านเราจะมีปัจจัยการเมืองด้วยเหมือนกันวันที่25สิงหานะครับตัดสินคดีจำนำข้าวอ่ะก็เห็นว่ามันมีแต่ปัจจัยลบเข้ามาครับปัจจัยหนุนหาได้ยากมากก็เลยนั่นแหละครับต้องระมัดระวังนิดนึงเหมือนกัน
คือไม่นิดแล้วคือมันต้องระมัดระวังมาสักพักแล้วเพราะว่าเซ็ตมันตื้อๆเพราะเนี่ยดูแค่ดูกว่าสายตาดูในแท่งเทียนตรงนี้นะเห็นสีแดงมากกว่าสีเขียวด้วยนะคุณอ๋องครับหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะหุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็บอกเรียนตรงว่าหาหุ้นแนะนำยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดจะลงแล้วหุ้นคือลงมากกว่าขึ้นเนี่ยว่ายง่ายนะครับแต่ก็พยายามหามาทุกวันนะครับซึ่งอย่างวันนี้ก็จะมีBM นะครับอะไรนะคะ BM ใช่ครับ BM BEM BEM นะคะใช่ครับ BEM ใช่ครับ BEM ก็โอ้โหราคาพักตัวทรงตัวมาสักระยะละนะครับแล้วเมื่อวานเริ่มฟื้นตัวชัดๆเข้ามาวอลุ่มก็เข้าพอสมควรนะครับน่าจะตอบรับประเด็นที่สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสถานีละระหว่างเตาปูนกับบางซื่อนะครับก็ทำให้ทราฟิกเนี่ยมันน่าจะมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ใช้บริการเยอะขึ้นแล้วก็ดีต่อผลการดำเนินงานบริษัทนะครับก็ลองเล่นต่อดูนะครับแนวรับก็ประมาณ 7.55-7.60 บาทโอเคครับแนวต้านส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ8บาท8บาทโอเคแนวหนีครับแนวหนีนะครับต่ำกว่า 7.30 นะครับใช้เป็นจุดคัตลอสค่ะครับผมมีคุณผู้ชมถามตัวเบมมาพอดีเลยก็ทุน 7.7 เพราะฉะนั้นก็ถือไปก่อนเนาะครับถือได้ครับค่ะเพราะว่าแนวต้านให้8บาทนะคะแต่ว่าถ้าหลุด 7.3 ก็ต้องยอมจำนนนะคะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยก็หาหุ้นยากเหมือนกันแต่วันนี้มีตัวนึงมาแนะนำก็คือตัวเบมนะคะคุณผู้ชมมีตัวนึงเหมือนกันครับมีตัวนึงเนี่ยเป็นกรุงเทพประกันชีวิตนะครับ BLA ครับก็ราคาจะสังเกตว่าลงมาพอสมควรแล้วน่าจะตอบรับเรื่องผลการดำเนินงานที่อ่อนแอไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวบวกกับตอนนี้รอประเด็นบวกอยู่ที่อาจจะเป็นอัพไซด์ต่อราคาหุ้นได้นะครับในเรื่องที่จะมีการอนุญาตให้นำเบี้ยประกันสุขภาพนะครับมาลดหย่อนภาษีได้นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มประกันได้ดีเลยนะครับแล้วก็เลยให้มาลองดูตัวนี้นะครับผมก็ซื้อดักการเป็นตัวนะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ 43.75 ถึงประมาณ44บาทนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่ 46.75 นะครับแนวต้านแล้วก็ต่ำกว่า 42.5 นะครับใช้เป็นจุดคัตลอสค่ะโอเคครับผมมีอีกไหมคะหมดแล้วครับผมคือสังเกตตัวที่ทางด้านคุณอ๋องให้นะมันจะเป็นแท่งเขียวเมื่อวานนี้ทั้ง2ตัวเลยครับค่ะก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมมี2ตัวเบมกับ BLA นะคะที่จะเป็นหุ้นแนะนำในวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้กันก่อนนะคะที่เข้ามากันแล้วคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังนินาชาลีติขอเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกท่านโอมสวาโหมขอบคุณมากค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณวัชรีคุณดีโอรานบอกว่าวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณนะคะคุณเอพิมสิริคุณแจนวรวรรณนะคะคุณปังคุงคุณจันทนาคุณมอร์นิ่งมอนคุณใบตองสายหยุดคุณจริยาคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณคนน่ารักมักใจร้ายจริงเหรอคุณทาซานสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ของดรายการ1วันนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตไปทำมาหากินหาตังมาสนับสนุนรายการนิดนึงมาสนับสนุนคนทำรายการนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้งด1วันนะแล้วก็เจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมใช่เจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวบอกอีกครั้งนึงนะคะส่วนกติกาอีกครั้งนึงคุณผู้ชมสำหรับการโพสต์คอมเมนต์เข้ามาการถามคำถามนะคะก็จะรบกวนผู้ชมคลิกวิดีโอก่อนให้เห็นปอมขยับพูดคุยเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆ นะคะถ้าเกิดไป
เขียนแล้วไม่เห็นใครโลนลี่อโลนโดดเดี่ยวเดียวดายแสดงว่าส่งผิดนะคะปอมจะมองไม่เห็นนะคะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งโพสต์ข้างนอกเออแต่ปอมอ่านไม่ทันนะคะมันแค่โชว์ขึ้นมาเฉยว่ามีคนนี้เข้ามาโพสต์แต่ว่าไม่ได้เห็นคำถามนะคะยังไงรบกวนเข้ามาโพสต์ใต้ลิงก์วิดีโอด้วยนะคะแล้วก็รบกวนอีกนิดขอตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะนะคะชื่อหุ้นตัวพิมพ์ใหญ่รบกวนเช็คราคาให้ดีๆว่าเขียนถูกไหมเช็คตัวสะกดให้ดีนะคะหรือว่าส่งมาแล้วเขียนผิดส่งข้างใต้คอมเมนต์ตัวเองได้อีกรอบนึงไม่ว่ากันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะก็ยังไงรบกวนเช็คให้ดีด้วยเพราะว่าคือที่ต้องให้ตัวพิมพ์ใหญ่ปอมต้องกวาดสายตารีบจดหูฟังคุณอ่องด้วยนะคะพูดด้วยปากก็พูดด้วยนะหลายอย่างมากนะคะมันจะได้แบบช่วยๆกันเนาะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะทีนี้มาคุณอ่องเราเริ่มถามคำถามกันเลยนะคะคุณอ่องคะท่านแรกถามมากันกุลกันฮัลโหลกันกุลนะครับกันกุลยังไม่มีค่ะตอนนี้3.74 บาทที่ปิดไปเมื่อวานค่ะคุณน้องคะ3.74 บาทนะครับยังไม่มีนะคะไม่มีค่ะก็ดีแล้วครับผมก็ดีแล้วดีแล้วครับไม่มีก็อย่าไปมีเลยใช่ไหมครับก็ดีเลยครับอย่าเพิ่งเข้านะเพราะว่าดูราคาก็ยังเป็นแค่ผมว่าน่าจะเป็นแค่ติดสลับระยะสั้นถ้าสมมุติว่าปรับตัวขึ้นได้นะก็น่าจะติดประมาณสัก 3.8 อ่ะครับยังไม่น่าผ่านมีโอกาสก็ปรับตัวลงได้ต่อแนวรับก็อาจจะเห็นประมาณสักจะมีฐานราคาประมาณสัก 3.46-3.40 นะครับค่ะถ้างั้นแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็อย่าไปเข้าเลยครับอย่าเพิ่งเลยครับโอเคค่ะต่อมาปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะสผ.นะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณ86 บาทค่ะอาจจะต้องรออ่อนตัวมาก่อนดีกว่าครับผมถ้าตอนนี้แนวรับนะครับหรือว่าอาจจะรอบริเวณประมาณแถวประมาณสัก83-80 บาทอ่ะผมว่าอาจจะได้เห็นครับเพราะฉะนั้นก็รอหน่อยจะซื้อได้ต้นทุนที่ได้เปรียบกว่าครับโอเครอ83นะคะแล้วก็แนวต้านแนวต้านก็คงติดตรงมันจะมีประมาณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับระยะยาวอยู่ที่บริเวณ88.5ครับผมก็จะเห็นว่ากรอบบนมันสั้นมากเลยครับรอย่อมาก่อนดีกว่าค่อยซื้อครับผมโอเคนะคะเซเป้ยังไม่มีค่ะตอนนี้24.50 บาทเซเป้นะครับพอได้แต่ว่าต้องดูกรอบเพื่อจะปรับความเสี่ยงหรือว่าจุดคัดลอสด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าต่ำกว่าก็ควรจะต้องขายเพราะว่าภาพมันจะกลับมาเป็นลบนะฮะซึ่งกรอบล่างที่ใช้เป็นจุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่บริเวณ24 บาท24.2เนี่ยแหละในช่วงเนี้ยนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละนะครับไม่ต่ำกว่าเนี่ยจะพอเล่นได้อยู่นะครับเพื่อการย้อนกลับขึ้นมาหาสักประมาณจะมีบริเวณประมาณ26 บาทครับค่ะแล้วก็ถัดไปประมาณ27 บาทโอเคคือถ้าเกิดรับตรงนี้อย่าให้หลุด24.20 บาทนะคะครับผมโอเค Mbacks ค่ะรับได้ไหมรับเพื่อที่จะเอาปันผลนะคะตอนนี้5.10 บาท Mbacks นะฮะค่ะรับเอาปันผลโอ้ผมว่าไปดูอื่นที่ปันผลดีๆพื้นฐานดีๆก็ดีกว่านะครับตอนนี้ผมเพิ่งมาพูดผมไม่รู้นะอาจจะดีก็ได้แต่ผมไม่เคยดูตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าดูในกราฟราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนยังปรับตัวลงได้ต่อมีความเป็นไปได้หรือว่าหลุด5 บาทเนี่ยก็มีโอกาสนะครับซึ่งจะมีฐานประมาณ 4.9 ซึ่งถ้าหลุดไปอีกก็ต้องระวังปรับตัวได้ปรับลงต่ออย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเข้าดีกว่าครับถ้าปันผลผมว่าหลายตัวเยอะแยะมากกว่านี้ที่แบบพื้นฐานไม่ดีอะครับค่ะคือคุณผู้ชมลองกลับไปดูสิคะว่าปันผลเขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุ้มค่ากับการที่มันตอนนี้มันยังเป็นขาลงอยู่ไงมันยังไม่นิ่งไงยังไม่เสด็จน้ำเห็นไหมคะมันลงมาทุกวันเลยค่ะเนี่ยลองกลับไปดูก่อนแล้วกันนะคะหรือว่าไปเลือกตัวอื่นที่จะเอาปันผลที่มันดีๆกว่านี้นะคะแซมเทลรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้13 บาทจ้าแซมเทลนะครับ
จะรับตอนนี้13 บาทก็ต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยผมว่ามีโอกาสลงมาหาประมาณ 12.6 มากกว่าครับผมต้องรอ 12.6 12.5 นี่นะครับถึงรับแล้วพอได้เปรียบหน่อยแล้วก็จุดคัดลอสคือประมาณ12 บาทครับค่ะโอเคถ้าเกิดรับประมาณ 12.6 12.5 แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะมีจุดสูงระยะสั้นเดิมก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 13.4 แล้วก็ถัดไปจะเห็นประมาณสัก14 บาทครับโอเคแต่ถ้าเกิดหลุด12 บาทก็จบข่าวนะคะครับ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีลงมาทุกวันเลยถ้าเป็นซื้อเล่นสั้นอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตระยะกลางขึ้นไปเนี่ยหรือว่าถือสักประมาณ5-6 เดือน